ของใช้ส่วนตัวพระใหม่และของใช้ในวันบวชพระที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างผ้าไตรครองหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไตรเต็มหรือไตรครบชุดเป็นไตรที่พระท่านใช้สำหรับห่มครองมีผ้าด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นได้แก่ 1. จีวรคือผ้าใช้สำหรับห่ม 2. สบงคือผ้าใช้สำหรับนุ่งคล้ายๆกับกางเกงสำหรับพระ 3. อังสะคือผ้าใช้สำหรับสวมคล้ายเสื้อตัวในจะสวมเบี่ยงไปที่บ่าด้านหนึ่ง 4. สังคติคือผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวรใช้วางผ้าที่บ่าหรือห่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความหนาว 5. ผ้ารัดอกคือผ้าใช้สำหรับรัดรอบเอวหรืออก 6. รัดประคตคือสายรัดเหมือนเข็มขัดทำจากไนลอนใช้คาดทับสบงให้กระชับแน่นไม่หลุด 7. ผ้ากราบหรือผ้าประเคนคือผ้าใช้รับประเคนหรือถวายสิ่งของจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิงผ้าไตรสำหรับใช้ในพิธีบวชพระใหม่จะต้องมีผ้าครบทั้ง7ชิ้นจะขาดผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้นะคะป้าแดงมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อผ้าไตรมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะการเลือกผ้าไตรก็เหมือนกับการเลือกเสื้อผ้ามาใส่เองควรเลือกที่สวมใส่สบายคงทนเหมาะสมกับรูปร่างไม่ใหญ่จนรุ่มร่ามหรือเล็กจนอึดอัดใช้งานได้ไม่สะดวกผ้าไตรมีหลายแบบหลายราคาต้องดูตั้งแต่เนื้อผ้าไปจนถึงการตัดเย็บการตัดเย็บไม่ได้คุณภาพอายุการใช้งานก็จะไม่คงทนการเลือกขนาดของผ้าไตรควรเลือกโดยดูจากรูปร่างและส่วนสูงของคนที่จะบวชพระใหม่แนะนำว่าถ้าจะไปซื้อผ้าไตรควรจะพาคนที่กำลังจะบวชพระไปด้วยนะคะเพื่อให้ทางร้านดูรูปร่างและส่วนสูงจะได้จัดผ้าไตรให้พอดีกับรูปร่างและความสูงจะได้ผ้าไตรที่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเนื้อผ้าที่นิยมใช้มีอยู่2ชนิดคือผ้าโทเรราคาจะถูกที่สุดแต่เนื้อผ้าจะค่อนข้างแข็งแต่ถ้าเป็นผ้าโทเรปานแก้วราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่เนื้อผ้าก็จะนิ่มกว่าโทเรธรรมดาผ้ามัสลินราคาปานกลางเนื้อนิ่มแห้งง่ายใช้ทนเหมาะกับอากาศประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้ใช้ผ้ามัสลินดีที่สุดเพราะพระท่านชอบใช้มากกว่าผ้าชนิดอื่นสีของผ้าไตรการเลือกซื้อสีของผ้าไตรควรสอบถามกับเจ้าอาวาสหรือพระที่ท่านประจำอยู่ที่วัดก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ซื้อไปผิดสีเพราะแต่ละวัดก็จะมีสีประจำของวัดส่วนมากก็มี2สีที่นิยมใช้ก็คือสีทองกับสีราชนิยมนะคะไตรอาศัยหรือเรียกว่าไตรแบ่งก็คือผ้าไตรที่พระท่านเอาไว้สำหรับผลัดเปลี่ยนจะมีผ้าแค่3ชิ้นนะคะก็คือ 1. จีวรคือผ้าใช้สำหรับห่ม 2. สบงคือผ้าใช้สำหรับนุ่ง 3. อังสะคือผ้าใช้สำหรับสวมส่วนสีขนาดและเนื้อผ้าจะใช้แบบเดียวกับไตรครองนะคะส่วนเรื่องของราคาไตรอาศัยจะมีราคาถูกกว่าไตรครองเพราะว่าไตรอาศัยมีผ้าจำนวนน้อยชิ้นกว่าไตรครองนะคะบาดพระที่ใช้ทั่วไปมี2แบบนะคะมีแบบเหล็กแล้วก็แบบสแตนเลสแบบแรกคือบาดเหล็กสีดำพอใช้นานๆไปมีโอกาสขึ้นสนิมแบบที่2คือบาดสแตนเลสตัวบาดเป็นสีเงินการใช้งานจะทนทานกว่าบาดเหล็กนะคะบาดที่ใช้ในพิธีบวชพระใหม่ต้องมีเครื่องอัฐาบริขารมาพร้อมกับบาทด้วยนะคะส่วนเรื่องราคาบาทเหล็กสีดำจะมีราคาถูกกว่าบาทสแตนเลสค่ะตลับปัดใช้บางหน้าเวลาทำพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์เช่นเวลาให้ศีลและให้พรตลับปัดที่พระท่านใช้ทั่วไปมีหลายแบบมีทั้งแบบพิมพ์ลายและแบบสั่งปัก
ส่วนสีก็มีให้เลือกตามสีประจำวันเกิดเลยนะคะส่วนขาตั้งตาลปัตรก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นกันค่ะมีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสั่งทำส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกนะคะย่ามพระหรือถุงย่ามหมายถึงถุงผ้าสำหรับใส่ของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์มีหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการถือย่ามพระเปรียบเสมือนกระเป๋าหรือถุงสำหรับใส่ของบางใบมีช่องซิปแยกใส่ของเพื่อความสะดวกในการเก็บของพระท่านด้วยย่ามพระมีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสั่งปักมีหลายสีหลายลายให้เลือกสีของย่ามพระนิยมใช้ตามสีจีวรหรือจะใช้เป็นสีสันอื่นๆก็ได้ไม่ถือว่าผิดพระธรรมวินัยสำหรับเนื้อผ้าของย่ามมีหลายแบบให้เลือกมีทั้งผ้าไหมเป็นผ้าที่คุณภาพดีราคาค่อนข้างแพงผ้าต่วนเป็นผ้าที่นุ่มลื่นอายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบาผ้าฝ้ายเป็นผ้าเนื้อหนารองรับน้ำหนักได้มากและผ้าโทเรเป็นผ้าเนื้อหนาแข็งแรงทนทานใส่ของได้เยอะราคาไม่แพงสิ่งของต่อไปนี้เป็นของที่จะต้องเตรียมสำหรับพระบวชใหม่เป็นของใช้ส่วนตัวที่พระท่านใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อท่านบวชอยู่ที่วัดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพวกเสื้อที่นอนมุ้งหมอนผ้าห่มนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นชุดสำเร็จรูปหรือว่าจะซื้อแบบแยกชิ้นหาซื้อได้ตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปนะคะต่อไปจะเป็นพวกจานช้อนส้อมถุงช้อนแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าขันน้ำสบู่กล่องใส่สบู่แชมพูยาสีฟันแปรงสีฟันมีดโกนร่มรองเท้ากระโถนปิ่นโตโดยทั่วไปก็จะใช้5ชั้นนะคะแล้วก็จะมีเหยือกน้ำกาต้มน้ำหรือจะใช้เป็นกระติกน้ำไฟฟ้าก็ได้และก็อาสนะปูนั่งมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะคะรายการของเหล่านี้ก็เลือกซื้อตามความชอบและความเหมาะสมนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดนาคนะคะที่ใช้โดยทั่วไปก็จะมีเสื้อคลุมนาคสบงสีขาวเข็มขัดใช้สำหรับรัดเอวไม่ให้สบงหลุดแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เชือกผูกได้ค่ะของใช้ในวันบวชพระที่จะต้องเตรียมเพิ่มเติมจากของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างก็จะมีผ้าไตรนะคะผ้าไตรครองสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์1ชุดและพระคู่สวด2ชุดค่ะต้นเทียนสำหรับงานบวชพระลักษณะแบบบายสีสีสันสวยงามมีหลากหลายสีหลายแบบให้เลือก1ชุดมี3ต้นหลังเสร็จพิธีบวชแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เช่นหม้อพานโถแบ่งข้าวพัดลมกล้วยอุปัชฌาย์สำหรับงานบวชพระก็มีหลากหลายสีหลายแบบให้เลือก1ชุดมี3ชิ้นต้นเทียนและกล้วยอุปัชฌาย์ใช้ถวายพระอุปัชฌาย์1ชุดและพระคู่สวด2ชุดพานแว่นฟ้าคือพานที่ซ้อนกัน2ชั้นทำจากพลาสติกชุบทองมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานใช้สำหรับวางผ้าไตรและดอกไม้คลุมไตรซึ่งประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงามและประณีตสัปโทนงานบวชคือร่มขนาดใหญ่ใช้สำหรับแห่นาคมีหลากหลายสีหลายลายให้เลือกสามารถสั่งปักก็ได้นะคะทายธรรมคือของใช้ทำบุญถวายพระหรือเรียกว่าสังฆทานสำหรับงานบวชพระใช้ถวายพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดและพระอันดับที่ทำพิธีบวชในโบสถ์เหรียญโปรยทานในงานบวชถือเป็นสิ่งสำคัญโดยก่อนที่นาคจะเข้าโบสถ์นาคจะทำการโปรยทานด้วยเหรียญโปรยทานซึ่งพิธีการโปรยทานนั้นเปรียบเสมือนการแสดงความตั้งใจจริงของนาคที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยพร้อมที่จะสละแล้วซึ่งสินทรัพย์และกิเลสทั้งปวงทั้งหมดเป็นของใช้ส่วนตัวพระใหม่
และของใช้ในพิธีบวชที่ป้าแดงได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆดูและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเตรียมของที่จะใช้สำหรับงานบวชพระนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าแดงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ